พี่น้องประชาชนที่เคารพวันนี้เมื่อ235ปีที่แล้วเป็นวันสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์เริ่มต้นรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เราจึงเรียกว่าวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ะระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันเวลาได้ผ่านพ้นรัชสมัยของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์มาจนถึงรัชกาลที่สิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพพยาวรังกูลผมจึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพกษัตรยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระลมราชากัตรีวง์ที่ปกเกล้าปกกระมอมชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขและรักษาเอกราชอธิปไตยยั่งยืนมาได้จนถึงทุกวันนี้วันเดียวกันในปีนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพพยาวรังกูล ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่แก่ประช,ชาชนชาวไทยเรียบร้อยแล้วนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่20ในประวัติการเมือง85ปีของไทยและเป็นรัฐธรรมนูญที่ได้รับความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติถึง16ล้านเสียงเศษคิดเป็นร้อยละ61.35จากจํากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประมาณ30ล้านคนหรือร้อยละิ ของผู้มีสิทธิทั้งหมดผลที่เกิดขึ้นจากการนี้คือ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ซึ่งใช้มาประมาณ2ปีเศษเป็นอันสิ้นสุดลง 2. ตามบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะยังคงอยู่ต่อไปเช่นเดียวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง แม้แต่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการร่างรัฐมนูญก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง 3. ตามรัฐธรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศสิทธิเสรีภาพของพี่น้องทั้งหลายจะมีเพิ่มขึ้นแต่ต้องไม่ลืมว่าหน้าที่ของชนชาวไทยก็เพิ่มจากเดิมด้วยเช่นกันเพราะคนเราเมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่คู่กันจะเรียกร้องแต่สิทธิหรือเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไม่ได้เช่นเดียวกับรัฐ ซึ่งมีหน้าที่มากขึ้นแม้แต่การใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินหรือการใช้อำนาจรัฐและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายไม่ว่าทหารตำรวจหรือพลเรือนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิม 4. มีภารกิจสำคัญสองเรื่องที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่บัญญัติให้ต้องทำคือการวางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศทั้งในทางการเมืองการปกครอง ความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมว่าเราจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและด้วยวิธีการอย่างไรอีกเรื่องหนึ่งที่ควบคู่กันคือการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆเพื่อจะได้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติภารกิจนี้มีความสาคัญมากจนระยะหนึ่งถึงกับพูดกันว่าจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือจะเลือกตั้งแล้วจึงค่อยไปปฏิรูปการดำเนินการทั้งสองภารกิจนี้ จะต้องมีกฎหมายมารองรับเพื่อกําหนดผู้รับผิดชอบกาหนดวิธีดําเนินการและขั้นตอนต่างๆโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งรัฐบาลจะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติในเร็ววันนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลมิได้เข้ามาเพื่อต้องการอานาจและผลประโยชน์หรืออยู่ยาวนานโดยปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปแต่ละวันโดยเปล่าประโยชน์หากจะต,ต้องการแก้ปัญหาเดิมๆที่ค้างคาอยู่ จนเป็นกับดักสกัดกั้นความเจริญของชาติทั้งนี้ได้เคยแจ้งแผนและขั้นตอนการทํางานหรือที่เรียกว่ารูทแมพให้พี่น้องทั้งหลายทราบล่วงหน้ามาตั้งแต่แรกแล้วว่าช่วงเวลาระยะที่1จะเป็นการบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วหลังจากใช้เวลาสั้นๆเพียง2เดือนช่วงเวลาช่วงต้นของระยะที่2ก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวและจะตั้งคณะรัฐมน,นตรีขึ้นบริหารประเทศ ตลอดจนแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งใช้เวลามาจนถึงบัดน,นี้2ปีครึ่งช่วงปลายของระยะที่2ก็คือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเริ่มต้นแล้วในวันนี้แผนและขั้นตอนการทํางานในช่วงปลายต่อจากนี้ไปคือการบริหารประเทศโดยการเสริมสร้างความมั่นคงในทุกๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและแก้ไขกฎระเบียบต่างๆให้ทันสมัยตลอดจนเตรียมการปฏิรูปประเทศเตรียมการด้านยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองของชนในชาติซึ่งรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำก,กับดูแลและขับเคลื่อนงานเหล่านี้ไว้แล้วดังที่เรียกโดยย่อว่าปยปนอกจากนั้นในช่วงปลายของระยะที่สองนับจากวันนี้ไปจะเป็นการเริ่มต้นของเหตุการณ์ต่างๆได้แก่ การที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะทํากฎหมายประกอบรัฐมนูญ10ฉบับให้แล้วเสร็จภายใน8เดือนแต่ละฉบับจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาซึ่งจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสองเดือนหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็จะใช้เวลาเพิ่มอีกประมาณ1เดือนต่อจากนั้นจึงนาทูนเกล้าวถวายเพื่อทรงลงพระปรามาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายภายใน90วันเมื่อประกาศใช้กฎหมาย4ฉบับแรก เฉพาะที่จําเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งครบถ้วนแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเลือกตั้งอันประกอบด้วยการสมัครรับเลือกตั้งการนรมนุงหาเสียงและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งต้องทําให้เสร็จภายใน5เดือนนับจากวันประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครบ4ฉบับรัฐบาลไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าวันเลือกตั้งจะเป็นเมื่อใดเพราะยังไม่อาจกาหนดวันเริ่มต้นของแต่ละเหตุการณ์ได้บัดนี้ เราทราบเพียงวันเริ่มต้นนับหนึ่งของเหตุการณ์แรกคือการประกาศใช้รัฐธรรมนูญต่อจากนั้นเหตุการณ์อื่นๆก็จะขับเคลื่อนเลื่อนไหลไปตามลําดับอันที่จริงไม่ว่าใครก็ไม่อาจระบุวันเวลาชัดเจนได้นอกจากคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นเมื่อนั้นเมื่อน,นี้ขั้นตอนทั้งหลายจะเป็นดังที่เรียนมาและไม่ได้เพิ่งมากําหนดใหม่ในวันนี้หากแต่ทุกคนทราบมาตั้งแต่การออกเสียงประชามติแล้วโดยไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ การเริ่มต้นนับหนึ่งของแต่ละเหตุการณ์เท่านั้นเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นและจัดตั้งรัฐบาลใหม่แล้วรัฐบาลนี้ก็จะส่งมอบภารกิจให้กับรัฐบาลใหม่ได้ิ้นสุดการทํางานลงอันจะเป็นการเริ่มช่วงเวลาระยะ3ามตามรถแมพต่อไปนับจากวันนี้รัฐบาลจะยังคงอยู่กับพี่น้องทั้งหลายและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แม้แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปบรรดาประกาศและคําสั่งของคอ,อทช หรือหัวหน้าคอตชอที่ออกไปแล้วยังคงมีผลใช้บังคับอำนาจตามมาตรา44ยังคงมีอยู่ซึ่งจะใช้ภายใต้หลักเกณฑ์เดิมคือใช้เท่าที่จําเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศหรือเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปและแก้ปัญหาของประเทศซึ่งไม่อาจใช้มาตรการปกติได้ทันหากเนื่อช้าออกไปจะเกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมพี่น้องประชาชนที่เคารพรัฐบาลขอให้โอกาสต,ต่อจากนี้ไป เป็นเวลาที่ทุกคนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนจะได้ร่วมมือกันยิ่งขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศตามแนวทางประชารัฐและปฏิบัติตามบทบัญญัติและเจตรมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งจะเห็นประเทศไทยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในทุกทางโดยการร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดองตลอดจนรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างบรรยากาศที่สงบและสันติสุขเอื้ออำนวยต่อวาระแห่งชาติที่จะมาถึงนั่นคือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรามินทราหมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่แม้แต่การเตรียมการเลือกตั้งภายใต้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาใหม่ก็เป็นวาระแห่งชาติสําคัญจึงไม่ควรที่ผู้ใด จะทาให้เสียบรรยากาศหรือทําให้เสียความรู้สึกและเสียความตั้งใจของประชาชนชาวไทยรัฐบาลขอ,ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันประคับประคองสถ,ถานการณ์ช่วยกันร,รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและช่วยกันขับเคลื่อนรดแมปจนผ่านพ้นช่วงเวลาและขั้นตอนต่างๆมาได้ด้วยดีและขอเดชะพระบารมีแห่งสมเด็จพระบูรพกษัสตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจกรีวงศ์จงพิทักษร,รักษาราชกษักริไทยให้สงบสุข และปกกล้าวปกกระมอมประชาชนชาวไทยให้เวย็นศีระเพราะพระบริบาลสืบเนื่องต่อไปตราบการนานเทิน